つの一番近くで僕の美しさを見てる君がすごいってことは、僕の美しさがすごいってことになるんじゃないかな。โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect Delight กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับวันนี้จะมารีวิวกระชาตัวละครใหม่นะซึ่งเป็นตัวละครลิมิเต็ดด้วยนะสำหรับตัวของคาริฮาโลวีนเนาะซึ่งจะเปิดได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะผมลืมละวันที่24นะมกราจนถึงวันที่1กุมภาเนาะอ่ะแล้วผมมาทำคลิปวันที่28นะวันนี้วันที่28โอเคคือช่วงนี้ผมงานค่อนข้างยุ่งเนาะเพราะงั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาทำคลิปนะครับโอเคแล้วก็ช่วงนี้ติด power ด้วยเนาะแต่ว่า power ผมไม่ได้ทำคลิปนะเพราะเล่นกับเพื่อนขำๆหรือว่าถ้าใครอยากดู power ก็เม้นมาได้นะเม้นบอกมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวอาจจะมีคลิป power มาให้ดูกันเนาะอ่ะเรามาดูข้อมูลตัวละครของตัวของคาวริร่างฮาโลวีนกันเลยนะสำหรับคาริร่างฮาโลวีนเนาะก็จะเป็นตัวดาเมจกายภาพนะครับที่อยู่ด้านหน้าเนาะเป็นเหมือนแบบตัวปกติทั่วไปนะอ่ะโอเคสำหรับยูเนียนเบิร์ดนะสุนัขริวกิลฮาโลวีนไดฟ์เนาะสกิลนี้จะทำดาเมจกายภาพให้กับศัตรูตรงหน้า1ตัวเนาะยิ่งอัตราส่วนของ HP ที่เหลืออยู่น้อยเท่าไหร่นะดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเนาะก็เป็นอัตราส่วนของ HP ที่ตัวเราเทียบกับฝั่งศัตรูใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเนาะดาเมจกายภาพจะอยู่ที่47,726หน่วยเนาะอ่ะก็ถือว่าปกติมั้งนะเพราะว่าผมว่าตัวเลขนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอ่ะโอเคแต่ว่ามันก็จะมีบัฟที่ได้จากอัตราส่วนแบบอัตราส่วน HP เนาะของเป้าหมายนะอ่ะโอเคยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงแหละประมาณนั้นยิ่งศัตรูเลือดน้อยน้อยยิ่งตีแรงโอเคน่าจะประมาณนั้นนะอ่ะสกิลแรกนะครับวิชาเท้าใบมีดวิชาเท้าใบมีดลึกลับชื่อสกิลแบบโอเคสกิลนี้จะทำดาเมจกายภาพปานกลางให้กับศัตรูตรงหน้านะ1ตัวเนาะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเองด้วยนะเล็กน้อยนะอ่ะสกิลนี้ยิ่งศัตรูเลือดน้อยใช่มั้ยพลังโจมตีกายภาพก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเนาะพลังโจมตีใช่ไหมนั่นแหละโอเคดาเมจกายภาพจะอยู่ที่ 23,863 หน่วยนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเองอีก 1,060 หน่วยเนาะโอเคสกิลที่2นะครับซาตาอันดากีนะสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตนเองนะปานกลางแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอลด้วยคริติคอลใช่ไหมเป็นอัตราคริติคอลเนาะแล้วก็สกิลนี้นะจะเพิ่มขึ้นจะบัฟแรงขึ้นตามสัดส่วนที่เหลืออยู่ของ HP ศัตรูเนาะก็คือยิ่งเลือดน้อยก็ยิ่งบัฟแรงอะไรประมาณนี้นะของศัตรูนะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพจะอยู่ที่ 2,968 หน่วยเนาะแล้วก็เพิ่มอัตราคริติคอลกายภาพที่80หน่วยนะเป็นอัตราคริติคอลเนาะโอเคพาสีฟก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตนเองนะ 3,180 หน่วยเนาะในส่วนของตัวของคาวรีเวอร์ชันฮาโลวีนนะผมมองว่าก็เป็นตัวดาเมจธรรมดาเนาะก็ผมมองว่าไม่ได้ OP อะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นตัวดาเมจสายกายภาพที่แรงๆเลยนะเราก็มีคาวรี6ดาวใช่ไหมที่ติดเมตาอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็มีตัวของฮิโรริปรินเซสใช่ไหมที่ผมมองว่าน่าจะอรรถประโยชน์กว่าหรือเปล่าเพราะว่าตีแรงด้วยเนาะตีแรงเลดเกมเหมือนกันนะแล้วก็ฮิโรริปรินเซสเหมือนจะมีลดเกาะกายภาพด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะงั้นสล็อตที่จะเอามาใส่ในส่วนของคาริฮาโลวีนนี่ผมมองว่าน่าจะไม่มีนะทั้งในแคลนแบทเทิลหรือว่าตัวของฮอคอยลูน่าเองก็ตามเนาะผมว่ามีตัวที่เก่งกว่านี้อยู่นะแล้วอย่างตัวของคาริ6ดาวเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะเป็นตัวฟรีด้วยนะเราไม่ต้องเติมนะเพราะเราก็สามารถหาคาริ6ดาวได้เนาะแค่อาจจะต้องเล่นเยอะหน่อยนะเพราะงั้นผมมองว่าการเอาเพชรมาเสียกับคาริฮาโลวีนถ้าสมมุติว่าเอามาแบบเล่นเป็นดาเมจเงี้ยผมมองว่าอาจจะยังไม่คุ้มเท่าไหร่เนาะแต่สำหรับใครที่อวยนะผมก็จัดเลยนะคนมันอวยช่วยไม่ได้นะครับสำหรับใครที่มีเพชรเหลือเนาะโอเคแต่ว่าสำหรับผมนะผมเพชรไม่เหลือแล้วนะผ
ผมจะเอาเพชรไปเปิดโฮมาเรเนาะเพราะงั้นผมต้องข้ามตัวของคาลอรี่ฮาโลวีนนะอ่ะคลิปนี้จะไม่มีการเปิดกระชาเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเพชรผมเหลืออยู่แค่ 2,007 นะแล้วแบบเดี๋ยวตู้โฮมาเรก็จะใกล้จะมาแล้วนะอ่ะแต่ถ้ายูเนียนเบิร์สน้องเทว่ะไป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 ฟรีหนึ่งไปเพื่อแบบวันโรมิราเคิลไงแบบสีรุ้งเงี้ยมาปุ๊บฮ่ามันจะไปได้ได้ยังไงล่ะโอเคครับอ่ะฮิโอรีเนาะก็ผมมองว่าถ้าสมมติว่าเอาความคุ้มค่าตัวนี้ไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าเรามีตัว6ดาวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ฮิโอรีปรินเซสนะครับที่แรงกว่าคิดว่าแรงกว่าด้วยเนาะแล้วก็จะเอาไปใส่สล็อตตัวอื่นก็ไม่ใช่ไอ้เรื่องนะอย่างแบบเอาไปแย่งสล็อตของจีต้า6ดาวอย่างนี้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องนะอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย